สวัสดีครับวันนี้ก็เพิ่งจะได้มีโอกาสมาอัปเดตข่าวเกี่ยวกับรถไฟพลังงานไฮโดรเจนนะครับก็จะเป็นการอัปเดตข่าวจากทางสหรัฐอเมริกานะครับที่ทางคาลทาสซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐที่ดูแลเรื่องการขนส่งของรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าได้มีคำสั่งซื้อรถไฟพลังงานไฮโดรเจนเพิ่มขึ้นอีก6ชุดซึ่งมีมูลค่าถึง 4,600 ล้านบาทกับบริษัท Stadler Rail ซึ่งแน่นอนครับรถไฟพลังงานไฮโดรเจนนี้เป็นรถไฟที่ใช้พลังงานสะอาดไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สเปคคร่าวๆก็คือสามารถเดินทางได้เป็นระยะทาง460กิโลเมตรต่อการเติมไฮโดรเจน1ครั้งมีความเร็วสูงสุด127กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาในการเติมไฮโดรเจนน้อยกว่า30นาทีมีที่นั่งจำนวน116ที่นะครับเรามาย้อนดูอดีตของรถไฟพลังงานไฮโดรเจนกันครับซึ่งรถไฟที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนที่ออกมาให้บริการเชิงพาณิชย์เจ้าแรกเลยก็เป็นของบริษัทอันสตอมที่ได้เปิดตัวรถไฟพลังงานไฮโดรเจนที่เยอรมนีเมื่อวันที่24สิงหาคม2565โดยรถไฟพลังงานไฮโดรเจนนี้มีชื่อว่าคอลาเดียไอรินที่สามารถวิ่งได้ถึง 1,175 กิโลเมตรต่อการเติมไฮโดรเจนเพียงครั้งเดียวส่วนของบริษัท Stadler ก็ได้มีการส่งออกรถไฟพลังงานไฮโดรเจนไปในยุโรปที่มีชื่อว่า First S2 ส่วนของญี่ปุ่นเองก็มีรถไฟไฮบริดไฮโดรเจนที่ชื่อว่าไฮบาริของบริษัท JR East ร่วมกับบริษัทฮิตาชิและบริษัท Toyota ส่วนของจีนก็มีหัวรถจักรที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนและมีบริษัท CRRC ที่มีการส่งออกรถ ART ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจนมายังอาเซียนของเราที่เมืองกูชิงในรัฐสลาวักประเทศมาเลเซียเท่าที่ได้ติดตามดูข่าวการใช้พลังงานไฮโดรเจนในรถไฟประเทศที่สามารถผลิตได้ก็จะมีในโซนยุโรปจีนญี่ปุ่นนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้มีการแพร่หลายเท่าไหร่แต่ก็อาจจะเป็นช่วงการเริ่มต้นของการใช้เทคโนโลยีนี้อยู่หรืออาจจะด้วยเทคโนโลยีไฮโดรเจนนี้อาจจะมีการใช้งบประมาณที่สูงเลยอาจจะยังทำให้ไม่มีการใช้ที่แพร่หลายก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าพลังงานไฮโดรเจนในรถไฟอนาคตจะเป็นยังไงแต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของพลังงานสะอาดนะครับแล้วไทยเราจะมีการนำเข้ามาใช้บ้างไหมก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง JB Real Fan ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ